ชลซีปะทะแมนซิตี้บิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกเช็คช่องทางถ่ายทอดสดกีฬาวันที่18สิงหาคม2567 13:46 น.คืนนี้มีบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกที่เชลซีเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะที่ลาลีกามายอร์กาต้องเจอแชมป์เก่าเรอัลมาดริดนอกจากนี้ยังมีเซเรียอาแข่งขันด้วยบอกเลยว่าทุกคู่น่าลุ้นและแฟนบอลไม่ควรพลาดวันอาทิตย์ที่วันที่18สิงหาคม2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบรนท์ฟอร์ดคริสตัลพาเลสพึ่งเพชรฆาตเบรนท์ฟอร์ดเปิดสนาม G-Tech Community Stadium รับการมาเยือนของปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลสคู่นี้แข่งขันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล1และ True Premier ฟุตบอล2ผลงานลงสนามก่อนเปิดฤดูกาลทั้งคู่เตะเกมกระชับมิตรไป5นัดเท่ากันเบรนท์ฟอร์ดชนะ AFC วิมเบิลดัน 5-2 เสมอเบนฟิก้า 1-1 แพ้เอสเตรล่า 1-3 สมอวัตฟอร์ด 1-1เสมอโวฟสบวก 4-4 ส่วนพาเลสเสมอชาวตันแอตเลติก 1-1 ชนะครอลี่ทาวน์ 6-3 ชนะวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ 3-1 ชนะเวสแฮมยูไนเต็ด 3-1 สมอนอง 1-1 เบรนท์ฟอร์ดผลงานช่วงพรีซีซั่นไม่ดีนักต่างจากพาเลสที่ทำได้ดีมากและคงส่งผลให้มีความมั่นใจสูงตามไปด้วยมองแล้วทีมเยือนไม่น่าแพ้เชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้สิงโตน้ำเงินครามเชลซีเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์รับการมาเยือนของแชมป์เก่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้แข่งขันเวลา 22:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล1และ True Premier ฟุตบอล2ผลงานลงสนามก่อนเปิดฤดูกาลเชลซีเตะกระชับมิตร6นัดเสมอเร็กซ์แฮม 2-2 แพ้เซลติก 1-4 ชนะคลับอเมริกา 3-0 แพ้แมนซิตี้ 2-4 แพ้เรอัลมาดริด 1-2เสมออินเตอร์มิลาน 1-1 ส่วนแมนซิตี้เตะกระชับมิตร4นัดแพ้เซลติก 3-4 แพ้เอซีมิลาน 2-3 เสมอบาร์เซโลนา 2-2 แพ้จุดโทษ 1-4 ชนะเชลซี 4-2 จากนั้นเตะเกมคอมมูนิตี้ชิลด์เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1-1 ชนะจุดโทษ 7-6เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูโคพาวเมอร์มิคาโลมูดริกลงสนามขณะที่ทีมยืนคงนำโดยเออร์ลิงฮาลันเควินเดอร์บรอยเชเรมีโดกูเชลซีดูแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะลงตัวง่ายๆมองแล้วแมนซิตี้ครบเครื่องและเข้าขากันดีกว่าทีมยืนหน้าบุกชนะได้เลยฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีโบโลญญาอูดิเนเซ่คู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.ทั้งคู่มีการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชน่าจะทำให้ขาดความลงตัวเหมือนกันมองแล้วมีแววว่าอาจจบเจ้าเวโรนานาโปลีคู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.เวโรนามีขุมกำลังที่เป็นรองนาโปลีอยู่พอสมควรเชื่อว่าทีมเยือนดีพอจะบุกชนะได้กายารีโรม่าคู่นี้แข่งขันเวลา 1:45 น.กายารีได้เปรียบในบ้านตัวเองแม้ว่าโรม่าจะมีขุมกำลังที่แกร่งพอตัวแต่วัดกันแล้วเชื่อว่าน่าจบเจ้ากันลาซิโอเวเนเซียคู่นี้แข่งขันเวลา 1:45 น.ลาซิโอเหนือกว่าเวเนเซียทุกด้านขอแค่เจ้าบ้านเล่นได้ตามฟอร์มตัวเองก็น่าเป็นฝ่ายชนะได้ฟุตบอลลาลีกาสเปนเรอัลโซเซียดาดรายโยบาเยกาโนคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต 3เรอัลโซเซียดาดศักยภาพค่อนข้างเหนือกว่ารายโยบาเยกาโนเชื่อว่าเจ้าบ้านจะคว้าชัยได้มายอร์กาเรอัลมาดริดมายอร์กาเปิดสนามเอสตาดีมายอร์กาอ่อนมัวรับการมาเยือนของแชมป์เก่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดคู่นี้แข่งขันเวลา 2:30 น.
ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3ผลงานลงสนามก่อนเปิดฤดูกาลมายอร์กาเตะเกมกระชับมิตร7นัดชนะครูอเล็กซานดรา 3-1 ชนะบาร์นสลีย์ 1-0 ชนะเวสต์บรอมวิชอัลเบียน 1-0 ชนะโปเบเลนเซ 5-0 ชนะบูโกส 2-0ชนะมิรานเดส 2-0 เสมอโบโลญญา 1-1 แพ้จุดโทษ 5-6 ส่วนมาดริดเตะเกมกระชับมิตร3นัดแพ้เอซีมิลาน 0-1 แพ้บาร์เซโลนา 1-2 ชนะเชลซี 2-1 จากนั้นเตะเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพชนะอตาลันตา 2-0 เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งเวดัตมูริคีเซกี้ดาเดดานี่โรดริเกสลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงใช้งานคิลิยันเอ็มบัปเป้วินิซิอุสจูเนียร์จูดเบลลิงแฮมแม้มายอร์กาจะเล่นในบ้านได้ดีแต่มาดริดก็มีมาตรฐานขุมกำลังที่เหนือกว่าแถมยังเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วมองว่าทีมเยือนหน้าบุกชนะไหวนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงตอบแล้วเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตไปต่อหรือพอแค่นี้จ่อคุยพักร่วมข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 12:24 น.นายกรัฐมนตรีเปิดใจสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดป้องกันซ้ำรอยพ่ออายันทักษิณไม่เคยสั่งล้มดิจิทัลวอลเล็ตรอคุยพักร่วมรัฐบาลเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่18สิงหาคมที่อาคารไวท์สเปซนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงเปิดใจภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีว่าขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกครั้งพรรคร่วมรัฐบาลและประชาชนทุกคนขอบคุณที่ได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31วันนี้ดิฉันให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดขอบคุณนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจตลอด1 ปีที่ผ่านมาถึงแม้ดิฉันจะไม่ได้วางแผนในการเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มาก่อนแต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าดิฉันพร้อมและเต็มใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่พาประเทศชาติผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆลั่นทำประเทศเป็นพื้นที่ของโอกาสนางสาวแพทองทานกล่าวต่อว่าแน่นอนประเทศไทยของเรายังมีปัญหาเรื่องปากท้องที่รอการแก้ไขอยู่ตนตั้งใจว่าการได้รับตำแหน่งนี้ตนมีความมุ่งมั่นในการทำให้ปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นและตนมีความตั้งใจที่จะผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ปัญหาของยาเสพติดหรือระบบสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกที่แน่นอนว่าตนยังคงจะผลักดันนโยบายไทยแลนด์ซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่ได้เริ่มทำมาย้ำว่าตนมีความตั้งใจที่จะร่วมงานกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะผลักดันนโยบายต่างๆเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงและขอให้ทุกท่านได้ติดตามการแถลงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมได้ในเดือนกันยายนนี้สุดท้ายดิฉันอยากจะขอขอบคุณพลังที่สำคัญที่สุดพลังอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือพลังของพี่น้องประชาชนทั้งที่เลือกดิฉันและไม่ได้เลือกดิฉันซึ่งดิฉันขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างทุกเพศทุกวัยทุกความรักหลายทั้งนี้ดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่31ในฐานะแม่ในฐานะลูกในฐานะเพื่อนดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ประเทศไทยทุกตารางนิ้วเป็นพื้นที่ของโอกาสเป็นพื้นที่ที่คนไทยทุกคนจะกล้ามีความฝันกล้ามีความคิดที่สร้างสรรค์และกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองนางสาวแพทองทานกล่าว
อ่านเปิดภาพพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อ่านแห่ยินดีอิงแพทองทานนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31ทักษิณยิ้มหน้าบานบอกดีใจอ่านแพทองทานรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อ่านแพทองทานร่ำไห้ลั่นจะทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งโอกาสทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างยันทักษิณไม่เคยสั่งล้มดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อถามว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะยังเป็นนโยบายเรือธงของพรรคพทหรือไม่เพราะมีกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสั่งให้ล้มโครงการดังกล่าวนางสาวแพทองทานกล่าวว่านายทักษิณไม่ได้สั่งให้ล้มเพราะจริงๆแล้วนโยบายอะไรก็ตามเราต้องปรึกษากับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยและคงปฏิเสธไม่ได้ว่านายทักษิณคงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองออกได้เพราะเป็นคนที่หลายคนในที่นี้ให้ความเคารพนับถือซึ่งเมื่อมีคนขอคำปรึกษาท่านก็พร้อมให้คำปรึกษาตามประสบการณ์ที่มีย้ำว่าการตั้งใจทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศแน่นอนว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเป็นโครงการที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาเป็นอย่างดีแล้วแต่ในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นแน่นอนว่าต้องอยู่ในกรอบพระราชบัญญัติพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปและรายละเอียดต้องมีความชัดเจนรวมถึงต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องฉะนั้นความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่แน่นอนนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำไม่ได้ครอบงำการทำงานเมื่อถามว่านายทักษิณในฐานะคุณพ่อได้ให้คำแนะนำอย่างไรบ้างและหลังจากนี้จะมีส่วนเข้ามาช่วยงานทางการเมืองอย่างไรบ้างเพราะมีกระแสเรื่องของการครอบงำนางสาวแพทองทานกล่าวว่าไม่ใช่การครอบงำแน่นอนเพราะตนและทุกคนในครอบครัวมีความคิดเป็นของตัวเองเราปรึกษาและให้เกียรติกันทางความคิดแต่สุดท้ายเมื่อใครอยู่บทบาทไหนก็ต้องมีความคิดเป็นของตนเองแน่นอนว่าความคิดเห็นของครอบครัวหรือคนที่เคารพนับถือย่อมมีส่วนสำคัญนางสาวแพทองทานกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องตำแหน่งยังไม่ได้คิดไว้เพราะจริงๆแล้วนายทักษิณก็ไม่ได้อยากมีตำแหน่งอะไรและคิดว่าบางครั้งกฎหมายหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องดูความอ่อนไหวในตรงนี้ด้วยว่าเราจะสามารถใช้วิสัยทัศน์ของท่านได้โดยที่ไม่โดนอะไรก็น่าจะดีเหมือนกันเพราะวิสัยทัศน์ของท่านก็เป็นสิ่งที่พัฒนาประเทศมาแล้วและเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยอ้าปากได้ฉะนั้นคงห้ามไม่ได้กับสิ่งที่ตนต้องขอคำแนะนำจากท่านไม่เคยได้ยินไม่เอาวงสุวรรณเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ระบุว่านายทักษิณบอกว่าจะไม่ให้คนนามสกุลวงสุวรรณอยู่ร่วมในคณะรัฐมนตรีนั้นนางสาวแพทองทานกล่าวว่ายังเร็วไปและยังไม่ได้คุยกับพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่ทราบว่าจะมีนามสกุลใดและไม่มีนามสกุลใดแต่ด้วยความสัตย์จริงตนไม่เคยได้ยินประโยคนี้จากนายทักษิณต่อข้อถามว่ามีการปรามาสว่าการได้รับตำแหน่งดังกล่าวมาจากนายทักษิณและตัวเองไม่มีประสบการณ์อะไรมาก่อนนางสาวแพทองทานกล่าวว่าปัญหาประเทศต้องถูกแก้ไขก่อนวันนี้ตนในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็พร้อมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดพร้อมเข้าหาทุกภาคส่วนเข้าหาทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนเพราะเชื่อว่าทุกคนที่มีความสามารถทำหน้าที่ให้ดีป้องกันซ้ำรอยพ่ออาดิฉันเชื่อไม่มีงานใหญ่เช่นนี้ที่ไหนที่คนหนึ่งคนจะทำสำเร็จแต่ตนมีความตั้งใจมีความเคารพมีความเชื่อในความสามารถของทุกคนฉะนั้นแม้จะไม่สามารถสร้างประสบการณ์ได้เพียงการดีดนิ้วครั้งเดียว
แต่จะต้องขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อทำให้การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีความหมายและผลักดันนโยบายเพื่อประเทศชาติให้มากที่สุดนางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามว่ากลัวจะโดนคดีแบบเดียวกับคุณพ่อหรือส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอาหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีใครอยากโดนกับคุณพ่อและคุณอาซึ่งคุณพ่อและคุณอาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ฉะนั้นตนมีความตั้งใจที่จะได้ทำหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดและเราจึงต้องมองไปที่เป้าหมายเพราะหากมองเรื่องความกังวลก็จะไม่ไปถึงเป้าหมายทั้งนี้ตนจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้โดนคดีเป็นเกียรติสูงสุดพ่อได้อภัยโทษเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับกรณีที่นายทักษิณพ้นโทษช่วงเดียวกับที่ตัวเองได้รับตำแหน่งนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่คุณพ่อได้รับการอภัยโทษไม่ว่าจะวันไหนก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่ตนและครอบครัวสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้เมื่อถามว่าจะใช้คติอะไรในการทำหน้าที่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคติง่ายๆคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเศรษฐาชนหมัดขวาให้กำลังใจผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังแถลงเปิดใจและตอบคำถามสื่อมวลชนเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเข้าไปยกมือไหว้นายเศรษฐาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมทั้งยกมือขวากำหมัดชนกันเพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันจากนั้นผู้สื่อข่าวถามนายเศรษฐาว่าเป็นการบอกว่าต้องซ้อมหมัดไว้เยอะๆใช่หรือไม่นายเศรษฐาไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวแต่หัวเราะพร้อมยกมือปฏิเสธก่อนที่นางสาวแพทองธารจะเดินไปขอบคุณบรรดารัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลและส.ส.พรรคเพื่อไทยที่มายืนให้กำลังขณะแถลงข่าวไร้เงาพัชรวาทร่วมยินดีอย่างไรก็ตามน่าสังเกตว่าในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนพส.แพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและช่วงแถลงข่าวเปิดใจในวันนี้ไม่พบพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาร่วมด้วย